มีความคืบหน้าที่เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันถึงข่าวประธานกกต.กทม.นะฮะ บอกว่าวันพุธหน้า20มีนาคมจะมีข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ตามสายข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าข่าวใหญ่นั้นจะเป็นข่าวอะไรนะครับคุณชาสุขุมพันธ์จะไปจะมีการรับรองไม่รับรองใครหรือว่าจะเป็นตัวพลตำรวจโททวีศักดิ์จะลาออกครับนะครับวันนี้นะฮะเจ้าตัวคือประธานกกต.พลตำรวจโททวีศักดิ์ออกมาพูดอีกแล้วฮะไม่ปล่อยให้รอนานนะครับบอกว่าวันที่20ที่พูดถึงนั้นไม่ใช่ว่าผมจะลาออกจากการเป็นกกต.หรือว่าลาออกจากตำแหน่งประธานกกต. รวมทั้งไม่ใช่จะเรียกคุณชายสุขุมพันธ์มาสอบเพราะเขาไม่ได้ไปใส่ร้ายใครจะเรียกมาสอบทำไมแต่เป็นกรณีที่ผมได้ให้ทางผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพไปสรุปเรื่องร้องคัดค้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มาให้ที่ประชุมกกต. กทม.พิจารณาว่าทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่มีกี่เรื่องและที่ประชุมจะรับไว้เป็นคำร้องกี่คำร้องแล้วที่สุดจะมีผลให้คุณชายสุขุมพันธ์ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่ข่าวใหญ่นะฮะย้ำนะฮะข่าวใหญ่ก็คือจะให้ที่ประชุมกกต.กทม.พิจารณาว่าเรื่องร้องทั้งหมดร้องคัดค้านคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยมีกี่เรื่องแล้วจะรับไว้กี่เรื่องนะฮะแล้วก็จะมีผลให้คุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อไหร่นี่นะฮะวันนี้ก็บอกแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วที่กระแสข่าวว่าจะลาออกจากตำแหน่งประธานกกต.กทม.แล้วก็การเป็นกกต.พลตำรวจโททวีศักดิ์ย้อนถามว่าไม่อยากให้อยู่แล้วเหรอ ความจริงกกต.กทม.ทั้ง5คนเนี่ยได้คุยกันเป็นข้อตกลงว่าเมื่อคนใดเป็นประธานก็ต้องรับผิดชอบงานใดงานหนึ่งเสร็จแล้วก็น่าจะสลับสับเปลี่ยนกัน อย่างตอนเลือกตั้งส.ส.นะฮะพลตำรวจตรีสุเทพรมยานนท์เป็นประธานเสร็จแล้วก็ออกนะครับต่อมาก็เลือกตั้งส้มสกก็เป็นนางสาวเครือทิพย์นะฮะแล้วก็มาถึงผมก็รับผิดชอบผู้ว่ากทม.เสร็จแล้วก็น่าจะลุกออกจากตำแหน่งประธานกกต.กทม.นะฮะแต่เป็นการพ้นจากตำแหน่งประธานเท่านั้นไม่ได้ลาออกจากการเป็นกกต.คือยังเป็นกกต.กทม.อยู่นะครับแต่ตัวประธานเนี่ยก็จะให้คนอื่นมานั่งแทนนะฮะนี่ครับวันที่20ก็จะคุยกันด้วยนะฮะว่ากกต.กทม.ที่เหลืออีก4คนเนี่ยจะมีใครมาเป็นประธานแทนผมหรือเปล่าแค่นี้เองครับถ้าหมดวาระวันที่30ถูกต้องนะฮะนึกว่าเรื่องอะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะเรื่องของคุณชายเนี่ยครับตอนนี้คุณสดศรีเสถียรธรรมกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองบอกว่า เรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยมันมี20เรื่องแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ย9เรื่องด้วยกันนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนดำเนินการตรวจดูความเรียบร้อยของสำนวนอยู่นะครับแล้วก็กกต.เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็จะต้องประกาศรับรองไปก่อนภายหลังจากการเลือกตั้ง30วันก็คือจะครบกำหนดเนี่ยภายในวันที่3เมษายนนี้นะครับแม้ว่าจะสอบสวนเรื่องร้องเรียนยังไม่แล้วเสร็จก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่สามารถระบุว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยฮะ